เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนผมจะมาแกล้งครับผมจะหลอกพวกมันว่าเนี่ยน้องคนเนี้ยคือเด็กฝึกงานหนูชื่ออะไรครับอันนี้มีรถหรือยังครับยังเลยมาเอากับพี่พี่มีบ้านยังครับยังเลยมาเอากับพี่พี่มีแฟนมีแล้วครับแต่พี่ไม่เข้าสนใจโอเคครับผมด่วนก็สวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนคือว่าไอ้คนตัดต่อผม2คนเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาอะไรแล้วครับผมทุกคนเพิ่งผ่านไปเดือนนึงเองมันเริ่มปิดกล้าขาแข็งกับผมและเข้างานเที่ยงเนี่ยมาเที่ยงครึ่งแต่กูมา10โมงไม่เป็นไรผมมาสายนิดหน่อยผมถือว่าให้อภัยได้เหตุผลเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับวันนี้ครับผมก็เลยจะมาแก้ผิดครับและอย่างนึงอ่ะมันชอบบ่นเขาแบบเนี่ยพี่ออฟฟิศที่เป็ดไม่มีสาวสาวเลยเหรอพี่รับเด็กฝึกงานสาวมาหน่อยครับพี่ไม่อยากได้ครับจอนเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนผมจะมาแกล้งครับคือผมเนี่ยจะไปหาสาวๆมาครับสาวๆที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วผมจะปลอมครับผมจะหลอกพวกมันว่าเนี่ยน้องคนเนี้ยคือเด็กฝึกงานแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอ้คนตัดต่ออีก2คนเนี่ยไอ้เบฟกับไอ้อาร์ตเนี่ยมันจะต่อมั้ยแล้วแบบมันจะเอาการเอางานมั้ยเพราะปกติเนี่ยเวลามันอยู่ออฟฟิศเนี่ยมันเล่นแต่เกมครับทุกคนไอ้อาร์ตก็เล่นเกมคุกกี้รันอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่ทำงานเข้าใจป่ะแค่พี่จะด่าว่าแฟนหรอต้องมีอย่างนี้เรื่องน่ากลัวแล้วโอเคครับผมด่วนแผนคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยรอดูเอาละกันแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องหาผู้หญิงน่ารักก่อนครับผมจะหาจากแอปนี้ครับทุกคนโอมิครับคือแอปโอมิเนี่ยครับทุกคนมันเป็นแอปหาคู่ครับที่ปลอดภัยมากคือแอปเนี่ยเขามีการตรวจสอบครับคือถ้าเกิดใครเนี่ยที่ใช้รูปที่มันเกินจริงเกินไปหรือแบบไม่เหมือนตัวแบบตัวจริงของเราเนี่ยแอปเขาก็จะไม่ให้สมัครครับและเท่านี้ไม่พอนะครับทุกคนมีอีกระบบหนึ่งครับที่ค่อนข้างสนใจนะครับสำหรับผู้หญิงนะคือมันจะมีเป็นแบบระบบควิซครับมันเป็นฟังก์ชันสำหรับผู้หญิงครับมันทำให้แบบเรารู้ครับว่าเขาเนี่ยใจตรงกับเราหรือเปล่าแบบอย่างเช่นแบบสมมติเราชอบหมาใช่ไหมเราก็ไปถามเขาว่าแบบชอบหมาหรือเปล่าถ้าเขาชอบเขาก็จะแมทเรา2คนให้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเปิดหรือปิดก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้หญิงที่เล่นแอปแต่ของผมครับทุกคนผมพิเศษครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเป็นพรีเมียมซึ่ง ID พรีเมียมเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ที่ถูกใจครับมากกว่า ID ธรรมดานะมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกกันเลยดีกว่าครับทุกคนนี่เบิก2คนมาผู้เชี่ยวชาญอย่างๆคนนี้น่ารักปัดไปคุยเองโอ้แมวตัดสินใจแทนพี่แล้วตัดสินใจแทนพี่แล้วเนี่ยเฮ้ยคนนี้โอเคไหมเนสกาแฟคนนี้สวยว่ะเดี๋ยวอินเนี่ยวะไม่ได้ถ้าเกิดเขาแมทที่นี่คือแบบโอ้ my god เลยนะอาจจะแมทก็ได้นะเพราะว่าพี่สมัครไว้นานแล้วดูก่อนเฮ้ยเขาแมทพี่ยินดีด้วยได้รับแมทใหม่ทักสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เราทักไปแล้วเดี๋ยวรอเขาตอบกลับมา a few moments later โอ้ใช่ใช่เหรอนี่ก็ตอบนี่พี่ปื้มจิตหรือเปล่าคะเฮ้ยพี่คนนี้ไม่โอเคแล้วโอ้พี่ลูกพิมพ์ใจต่อเลยพิมพ์ใจต่ออ่ะสวัสดีครับผมเป็ดครับบอกไปผมเราต้องแบบตลกเว้ยใช่ครับปื้มจิตเองครับปะน่าหนุ่ยหยอกสวัสดีครับไม่อ่านเลยเห็นปะเขาไม่อ่านอ่ะเป็ดนะครับตอบดีสัตว์พี่ดูอะไรกันไม่เชื่อขอดูรูปหน่อยพี่ต้องส่งรูปแบบแฟชั่นให้เขาดูอ่ะพี่เป็ดเองจากใครล่ะจากตะลึงชื่อเนสปะครับเนสกาแฟนะหรือกาแฟซึ่งกาแฟก็พี่พิมพ์ไปว่าช่วงนี้พี่ง่วงจังก็หิวกาแฟเนาะน้องเนสวันนี้พอจะว่างไหมครับเพราะเขาอยู่ใกล้เราพอดีพี่ทำ YouTube รบกวนมาถ่ายคลิปกับพี่หน่อยได้ไหมครับพี่จะมาเหรอพี่ดูดันไปเหรอถ้าสมมติว่ามีคนทักพี่อย่างนี้พี่ไม่มาให้นะพี่ให้3,000แค่พี่ไปเหลือค่าตัวหนูแพงนะพี่มีบัตรบัจเจ็ตคิดไงวะซ้อมผมมาเกษตร1มื้อโอ้เกษตรแพงไปต้องทำพอตอนไหนพี่เป็ดตอนนี้บ่ายโมงอีกสัก1ชั่วโมงได้ไหมครับได้เลยหนูว่างพอดีโสดแน่เลยวะใช่ไหมว่างอ่ะถ้ามีผัวโดนด่าแน่ผมแนวคอมานะโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้น้องผู้หญิงครับที่จะมาปลอมเป็นเด็กฝึกงานของเราสลักด้วยอยากเจอตัวจริงนะอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวรอน้องเขาโทรมาก่อนละกันคือน้องเขาอยู่ไม่ไกลจากที่ผมอยู่ครับอยู่แบบ 2-3 กิโลอ่ะไม่เกิน5กิโลไม่ไกลมากก็มาเจอทีตอนน้องเขาถึงแล้วละกันเจอครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องเนทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนน้องเนทอยู่แถวนี้แหละครับค่ะอยู่แถวนี้อันนี้คือเพิ่งเรียนเสร็จเลยป่ะครับใช่ค่ะเพิ่งเรียนเสร็จแล้วก็ว่างอ่ะโอเคขอบคุณมากที่แบบมาช่วยพี่ถ่ายคลิปก็คือวันนี้คร่าวๆนะพอดีว่าพี่มีทีมงานอีก2คนที่แบบคือผมนัดน้องเขาเนี่ยตอนประมาณ 14:00 ตอนเนี้ยที่ถ่ายเนี่ยประมาณ 15:00 แล้วครับไอ้พวก2ตัวบาทเนี่ยไม่มาทำงานแล้วทุกคนเราเลิก 17:00 อ่ะมันกลับแบบมาทํา2ชั่วโมงก็เลิกมันได้ป่ะไม่ได้ใช่มั้ยเราต้องแก้แค้นใช่มั้ยเราต้องคืนดูเนี่ยเนี่ย3คนนี้มาแล้วมาทํางานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยว
วันนี้พี่อยากให้เรารับบทเป็นเด็กฝึกงานใหม่หน่อยไม่ต้องทำอะไรมากนั่งเล่นโน้ตบุ๊กเก๊กๆไปก็ผมได้ทำการเซตกล้องเรียบร้อยแล้วแอบอ่ะเนียนเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน้องเมย์น้องเมย์โกรธโกรธไหมบอกไปเฉยอยากรู้ชื่ออะไรถามกูดิชื่อเนทชื่อเนทอ๋อเนทเดี๋ยวมีอะไรไม่เข้าใจถามดีมือถามใครเลยก็ได้ได้ได้ถามไม่ยังไม่เสร็จไม่ถึงหลักด้วยเมย์น้องไม่เข้าใจน้องเมย์เมย์ต่อเดี๋ยวไม่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่ได้เมื่อไหร่มีงานอีกเชื่อให้ถอดก็ได้แต่เดี๋ยวให้นิ่งบอกพี่ทำอะไรผมดูเองเยอะโอเคมาดีอะไรมึงดีอะไรมึงใช่ไหมเดี๋ยวพี่กูบอกดีป่ะดีอะไรมึงงั้นกี่โมงบ่ายสองมาดินี่บ่ายสามพี่ป้ามาขายพวงมาลัยรถผมแล้วเขาเข้ามาในรถเลยเข้าในรถเลยหรอแล้วก็แบบหนูซื้อของป้าหน่อยได้ไหมผมก็นั่งคุยกับเขาตรงติดไฟแดงผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วสองไฟแดงก็ยังไม่ลงเลยพี่ใช่หรอผมก็เลยมาช้าไงเราป้าด้วยป้ามาด้วยไม่เอามาไม่เอามาป้าเขาบอกว่าซื้อหน่อยซื้อหน่อยผมก็เลยเอาซื้อป้าขัดข้าวเลยอะไรเอาไปน่ะคล้ายกันผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมป้าบอกหนูป้าหนูป้าบอกหนูไปส่งป้าหน่อยตรงไฟแดงตรงนี้เขาบอกได้เขาป้าผมรีบอยู่นะแต่ป้าบอกว่ากลัวหัวใจวันมึงมาแล้วทำงานไปนี่น้องนักศึกษาต้องเมย์ฝึกงานตัดต่อไอ้เมย์ไปก่อนใช่ป่ะไม่เข้าใจตรงไหนเมย์เปลี่ยนเสียงทำไมอ่ะตรงนี้มันทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพี่สอบก็ได้นะไปดูงานนิ่งเดี๋ยวกดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูเองก็ได้นะไปที่หนึ่งหนูชื่ออะไรอะไรหนูชื่ออะไรเมย์ค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่อาร์ตพี่วันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเมย์ที่แปลว่าชื่ออะไรชื่ออะไรดีนะไอ้พวกมึงไปแล้วแหละงานเสร็จยังมึงด้วยอย่าไปกวนน้องเราให้พิมดูดีกว่ามีมันน้องไม่เข้าใจเดี๋ยวน้องเข้าใจแล้วว่าจะทำงานเดี๋ยวพิมดูงานค่ะไม่เข้าใจเลยก็เกือบหมดพิมนะพี่เป็ดที่หมดเลยพี่เป็ดไม่อยู่หรอกเฮ้ยอาร์ตมึงก็ตรงนี้เป็นตรงนี้ยังไม่ค่อยดีแต่ตรงนี้ดีมากเลยถามว่ามีงูอยู่แถวนี้ไหมน่าจะมีอยู่สองตัวตัวนึงจะใหญ่ๆตัวนึงก็จะตัวเล็กๆหน่อยตัวไหนคะตัวเล็กเอาตัวเล็กแค่ก็ได้ตัวเล็กน่ารักนะแต่ว่าจับยากกว่าเราก็ตาดีนะคือแบบว่าตั้งเก่งอันนี้เป็ดตู้ไม้พี่เป็ดพี่ทำเองก็ได้ปกติมาเท่าไหร่เปล่าปกติมาเรียนแล้วตายมาเรียนนี่คือกี่โมงไอ้เมียอ๋อเขาไม่เข้าใจน้องไม่เข้าใจหรอกน้องเสนอมึงเสนอน้องไม่เข้าใจหรอน้องไม่เข้าใจงูมึงที่ไหนแต่ตอนนี้งูเพิ่มมาสามตัวนะตอนแรกมีสองตัวพี่เล่นไม่ไหนมีสามตัวใช่หรอเบสฝั่งตรงนี้เลยอ๋อวิธีการเราใส่เอฟเฟกต์เนี่ย2ชั้นใช่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยตั้งใจดูตั้งใจสอนกันทั้งคู่เลยตั้งใจสอนกันจังเลยทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้บอกให้ทานข้าวแบบไหนอ่ะยังไงเราได้มีข้าวยังพักเลยก็ได้พักเลยก็ได้เพิ่งมาครึ่งชั่วโมงอันนี้อยู่แถวนี้บ้างใช่ค่ะอันนี้มีรถหรือยังยังไงมาเอากับพี่มีบ้านเนี่ยครับยังมาเอากับพี่อันนี้มีลูกยังครับยังมาเอากับพี่ไว้ถึงมึงจะลูกเลี้ยงให้เขาประมาณนั้นประมาณนั้นเบสมีแฟนแล้วไหมหรอเป็นแค่สอนน้องหรอพี่มีแฟนมีแล้วครับแต่พี่ไม่เข้าสนใจพี่เรียนดีอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะรหัสอะไรห้าเจ็ดอ๋อพี่ก็เป็นสิบประทุมนะรหัสก็0965 65อะไรรหัสยาวพี่รหัสอะไรรหัสไงรหัสนักศึกษาหรอประจำตัวของแต่ละคนใช่หรอใช่ทำงานพูดทำงานดูได้ดูได้คุณพี่เอาของมาถ่ายกันพี่พิมค่ะตรงนี้มันทำไม่ได้อีกแล้วค่ะเฮ้ยมั่วปะเนี่ยที่ว่ามันน่าจะเป็นที่โปรแกรมนะเฮ้ยทำ
นี่ก็ทำอยู่ปกติไปเรื่อยๆนะปกติเราแค่เช็คคอมเมนต์อ่ะส่งให้เบสพี่เบสเนี่ยมีใครครับฮัลโหลครับทำไมเสียงมันคุ้นๆทำอะไรจะไม่ตอบตัวช่วยน้องสั่งงานหน่อยช่วยน้องหน่อยเราทำอีกแป๊บนึงนะเอาช่วยน้องดิฮะช่วยน้องเขาช่วยพี่เขาทำอะไรเขาสอนน้องอยู่น้องฝึกงานมาตอนไหนมึงไม่เคยบอกว่ามีน้องฝึกงานเดฟเขาก็ไม่เคยบอกอะไรอยู่แล้วเขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันพี่เป็ดบอกให้สอนกูไม่เกี่ยวอย่าโอ๊ยอย่าเรียกกูอะไรนะอะไรต้องไปสอนเขาอะเบฟเขาตัดต่อโอยแค่นี้ตัดต่อก็ไม่พออ๋อแต่นี่ที่มันขาดไงก็เลยแบบไม่แต่ว่าพี่ให้คนอื่นสอนนะแต่เบฟไปสอนอะแล้วมึงยุ่งอะไรมึงไม่ยุ่งอะไรเดี๋ยวผมมาเลยไปไหนยืมโทรศัพท์ไปไหนโอเครู้สึกผิดเลยว่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะอะไรครับทุกคนเดี๋ยวรอเบฟก่อนเดี๋ยวถ่ายดูทีว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเจอครับ A few moments later มาแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างวะอะไรเป็นไรพี่เคียงโอ้กล้ากับผมสักนิดป่ะกล้ากับผมสักนิดป่ะเคียงแล้วเออไม่เขาไม่กล้าผมหรอกใช่หรอใช่เหงื่อออกไปไหนเหงื่อมึงออกนะร้อนใช่หรอใช่แล้วดูแลน้องก็ต่อเนื่องครับทุกคนก็สรุปนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้พี่ถ่ายคลิปนะทุกการกระทำของพวกมึงพี่ถ่ายอ่ะใช่เรียบร้อยอันนี้บอกก่อนน้องเขาไม่ได้เป็นเด็กฝึกงานจริงเอาไอ้พี่เรียกมาพี่เรียกมาเลยใช่พี่เจอเขาในแอปโอมิหลังจากที่ลงคลิปแบบทำงานที่ออฟฟิศไปเนี่ยก็มีน้องนักศึกษาหลายๆคนเนี่ยสนใจมาสมัครเป็นเด็กฝึกงานค่อนข้างเยอะหลังจากดูคลิปนี้ก็คิดดีๆก่อนแล้วนะครับก็จะมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามาเนี่ยน้องๆคงไม่ได้ทำงานหรอกครับเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวเราจะพูดชายดีกว่าเพื่อนเหนื่อยใจกับพวกมึงกินข้าวเลยครับทำอะไรกันเป็นช่วยอะไรครับตอนนี้ช่วยได้หมดเลยนะครับช่วยเรื่องอะไรได้บ้างไอ้บีมไปถอนเงินมาดิถอนเงินดิปัจจัยเราก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้นะครับที่มาช่วยเราถ่ายคลิปวันนี้แล้วก็ถ้าไม่มีโอมิเนี่ยก็คงไม่ได้เจอตรงนี้นะครับพี่ถามนึงแบบทำไมเราถึงมีแอปเนี่ยจริงๆก็อยากแบบมีเพื่อนเยอะๆค่ะอ๋อก็อยากหาเพื่อนใช่ไหมอยากมีเพื่อนคือพี่บอกเลยว่าแอปเนี่ยตอนพี่หาคนมาร่วมถ่ายคลิปเนี่ยมาช่วยถ่ายพี่เจอแต่คนน่ารักนะเจอคนหน้าตาดีแต่ว่าเลือกเราหน้าตาดีสุดใช่ไหมผมลิขิตโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วนะครับก็ขอบคุณน้องเล็กรอบนึงด้วยครับผมขอบคุณมากก็ไอมี IG มั้ย IG อะไรมีค่ะ IG เลยครับผม LX3SCAFE ค่ะชอบน้องเขาก็สามารถไปติดตามเขาได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับสุดท้ายนี้เมื่อมาจะรู้สึกแค่ไหนสุดท้ายต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปก่อนก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ผมเนี่ยดัดนิสัยไอ้2ตัวบาทนี้ได้พี่เอาจริงไอ้เก็บไอ้สลบเลยไอ้สัสA few moments later เบ๊บๆอะไรพี่มือพี่เป็ดดิปัดไม่หยุดเลยว่ะว่างว่ะของจริงไม่ทำงานเด็กคิดว่างกันเลยแล้วก็บอกว่าเราล้อเด็กงงเด็กนานบอกเพราะว่าคุณมาสายไม่พอเขาว่าเอาจริงเชื่อผมดิเขาเอาแล้วดิคุณงานตะเกียบฮะเอาจริงป่ะไม่รู้ผมว่าไม่เอาจริงแต่นู่นน่ะเอาจริงนู่นน่ะของจริงของจริงเลยเดี๋ยวไม่หยุดปัดเลยแหละเอ้ยยังไม่หยุดอีกเหรอไม่หยุดหาเพื่อนหาเพื่อนเฉยโอมิไงมันมีโอมิเบลกูลองเอาหน้าแบบตัวกูเข้าไปแล้วเขาแบบเอ้ยพี่เป็ดไปครับพี่เป็ดไปครับอะไรเงี้ยคือเข้ามาหาพี่เป็ดไงเราแบบเลยใช้โอมิเบลมันแบบสร้างอวตารเราขึ้นมาเอานิสัยเขาแล้วเข้าหาก็คุยกันแบบว่าผ่านนิสัยอะไรใช่คุยผ่านนิสัยครับคนเราต้องมองกันที่นิสัยครับไม่ได้มองที่หน้าตาถึงเป็นหน้าตากูจะดีคนเหงาทำอะไรก็ไม่ผิดครับทุกคนโสดอ่ะมีอะไรป่ะไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายอะไรเยอะๆป่ะเนี่ยแล้วคือตอนนี้กูส่งไปหาหลายคนแล้วกำลังรออยู่ว่าแบบมีใครแมทกับเรายังนี่ไงมีคนคัชแล้วสวัสดีค่ะนัดนะคะเขานัดเจอเราหรออ๋อเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าเขานะเราจะไม่รู้เขานะผมเป็ดครับเป็ดจริงๆไม่เชื่อลองโทรไหมโทรเลยฮัลโหลน้องนัดครับฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับผมน้องนัดไปดู YouTube ไหมครับพอดีว่าผมทำอยู่ช่องอนันเป็ดรู้จักป่ะใช่ช่องดูนะชอบเขาน่ารักไหมเขาน่ารักนะพี่ก็ว่างั้นแหละเราทำไมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องนั้นด้วยเฮ้ยพี่เป็ดหรอจริงวะเนี่ยครับผมเอาวันในไทยว่างไหมครับว่างค่ะว่างโอเคพี่ก็ว่างครับผมเดี๋ยวคุยแชทกันเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนโอเคครับผมสวัสดีค่ะมันต้องไปแล้ววะคนไทยเนี่ยดีเนี่ยโอมิเร็วเนี่ยครับทุกคนก็พอแล้วครับขอคุยความสุขหน่อยไม่ต้องลงก็ได้น้องๆก็รู้แหละก็ไม่ว่าจะสแกนไหนจะต้องแพ้หลายรอบนึงครับลาไปก่อน